ตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่น่าอยู่แต่ออกจะแร้นแค้นไปหน่อยนิดหนึ่งนะไม่ค่อยมีข้าวกินเลยค่ะหายากมากๆเลยจะเริ่มต้นอาหารจากอะไรกันดีคะกินอะไรดีมันฝรั่งแครอทปลาย่างหรือว่าจะกินพายฟักทองดีมีอาหารหลายอย่างให้เลือกอ่ะที่เป็นไปได้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะที่เห็นคืออ้อยที่มีจำนวนเยอะเนาะแล้วฟักทองค่ะให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนี่ไงเจออีกแล้วอุ้ยโอ้โหโอ้โหทำไมกิ้มทำไมกิ้มหมิวโดดไม่ดูเอ้ยตายสีแงแก่ไม่แล้ววันนี้มันโหดร้ายค่ะรู้ได้เลยอ่ะรับรู้เลยแหละดูสิปกติมันไม่ต้องมันต้องไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้อะไรกันโอ้โหเลวร้ายค่ะโอเคอย่างน้อยตกไปตรงนี้ก็จะไม่ร่วงไปข้างล่างสุดเนาะขุดไปขุดไปขุดไปโอ้โหได้แล้วแถวนี้มันน่ากลัวกันจริงๆหืมไข่ไก่อ่ะเรซิปีปรากฏขึ้นมาเป็นเค้กแน่โอ้สูตรอาหารที่เห็นถึงแม้ม้ามันไม่ได้เนื้อแต่ม้าก็ได้หนังนะช่วงวันแรกอ่ะมันจะมีอาการกระตุกนิดกระตุกหน่อยอ่ะมันเกิดจากการที่โวมันเจนโลกไงก็เลยกระตุกค่ะรู้สึกได้เลยอ่ะหน่วงนิดนึงที่ตรงไหนก็ตามที่ยังไม่ได้ผ่านเขาก็กำลังแบบโหลดขึ้นมาใหม่ค่ะลาก่อนตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกหน่วงได้ขนาดนี้เคยมาที่ตรงนี้หรือเปล่านะไปดูกันสิแพะโอ้โหแพะน้อยจมน้ำนายไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปดันละไปเลยหนูขึ้นไปขึ้นไปสิอย่าลงน้ำดีช่วยเหลือแพะค่ะเป็นคนดีเป็นคนดีอุ้ยอุ้ยโหสองดอกนี่แน่ขอบใจสำหรับกระดูกต่างด้วยเมื่อกี้ได้เนื้อมาเยอะเลยค่ะเตรียมไว้ย่างเนาะตอนนี้ต้องขึ้นที่สูงแล้วดูภูมิประเทศค่ะภูเขาภูเขาภูเขาแล้วก็ภูเขาพึ่งด้วยอ๋อรังพึ่งตรงนี้ค่ะอยากจะเอาพึ่งแต่ยังเก็บพึ่งไม่ได้น้ำพึ่งก็กินได้นะเป็นพึ่งหญ้าเนาะโหตรงนู้นก็เป็นรังพึ่งค่ะอีกแล้วหรืออย่างน้อยนะก่อนที่ภาคหน้าจะมาก็ขอพื้นที่ไว้ที่หนึ่งแล้วกันที่ถูกเจเนเรตเป็นโลกปกติทีนี้ไม่ใช่จะมีแต่ภูเขาภูเขียวที่จะมาในเวอร์ชั่นต่อไปค่ะโอ้ดำน้ำได้แป๊บเดียวคุณญาติที่มีหมูแน่ตกอาหารเลยนายขอบใจอย่าหนีอย่าหนีทะเลอ่ะตรงนู้นทะเลแน่นอนยังไงก็ทะเลมั้งน่าจะทะเลค่ะกว้างมากตรงนี้เป็นไบโอมหนองน้ำหรือนี่เป็นหนองน้ำที่น่าสงสารมากอ่ะเห็นไหมถ้าวันพรุ่งนี้อย่าบอกนะว่าหนองน้ำแค่พื้นที่เท่าแมวดิ้นตายโอ้ไม่เขาบอกว่าเขาอยู่ข้างหลังไงนี่ค่ะหนองน้ำโอ้มีประตูเนเธอร์ตรงนั้นด้วยค่ะบ้านแม่มดที่มีแม่มดด้วยแน่มาแล้วอื้อจึ๊บนี่ไงที่น่าสนใจก็คือเจ้าทองนั่นแหละอุ้ยแมวแมวบ้านแม่มดนายอยู่ไกลกันกับเราเกินไปอะแมวอู้ของก็ดีนะคะเนี่ยใช้ได้อยู่โอ้แมวขึ้นบกไปแล้วโอ้นึกว่าแมวจะไม่ฉลาดเขาฉลาดอะเงียบ
เงียบเงียบอย่ามองเห็นเรานะยานะอย่าคว้างยานะแม่มดค่ะถ้าทำให้เขาบาดเจ็บทีแรกอ่ะเขาจะผสมยาที่เป็นยาฮิวตัวเองทีนี้เราก็ตีสบายละเห็นวะเสร็จค่ะโอ้เมื่อกี้ได้โกลด์สโตนสินะสุดคราฟพวกนี้ก็เลยปรากฏมาโอ้รู้แล้วถ้ากระโดดตีเราจะประหยัดสภาพดาบได้อืมด้วยความงกไงตีทีเดียวค่ะสภาพดาบก็จะลดเพียงแค่หนึ่งไงแต่ถ้าเราตีสองทีมันก็ลดสองอู้เป็นความคิดที่ดีนะในการกระโดดตีเกมไมคราฟมันต้องงกขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้ยงกเกินฝั่งทางนู้นค่ะเหมือนไม่มีต้นไม้เลยอ่ะน่าจะเป็นทะเลโอ้โอ้รู้สึกไม่ใช่ทะเลนี่แต่เป็นทะเลทรายทะเลทรายค่ะก็ถือว่าเป็นทะเลทรายครั้งแรกในเวิลด์แห่งนี้ใช่ไหมที่เราเห็นถูกใช่ไหมคะโอ้นี่คือการเจเนเรตสไตล์ไมคราฟเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำไม่ไหลค่ะพื้นที่ดูสิโอ้โหการตัดกันระหว่างบล็อกตรงนี้เจเนเรตน้ำมาใช่ไหมแล้วเจเนเรตหลุมมาอ่ะมันก็เลยไม่ไหลถ้าเราทำอย่างนี้มันจะไหลแน่นอนเงียบไหลแล้วเขามีอะไรมาให้ฮาๆได้เสมออารมณ์ไม่ดีใช่ไหมเอาจัดไปสิการเจเนเรตโลกแบบนี้กำลังจะบอกว่าเป็นทะเลทรายที่ไม่ใหญ่ใช่ไหมคะไม่แล้วเริ่มรู้สึกว่ากว้างแล้วนะเนี่ยโลกนี้ค่ะมันโหดร้ายยังไงรู้ไหมโหดร้ายอย่างแรกค่ะคือเกลือมากในพวกแร่โหดร้ายอย่างที่สองหาหมู่บ้านชาวบ้านยากมากโหดร้ายอย่างที่สามไม่มีแหล่งข้าวมาให้กินที่แบบเฟ้อค่ะมันก็มีให้กินนิดๆหน่อยๆอ่ะไอ้บอกอุ้ยคือแบบรู้ได้เลยว่าเป็นการเจเนเรตโลกที่ดีมากพื้นที่ที่อยู่นี้ติดกับหลายไบโอมแล้วก็สามารถหาทรัพยากรมาใช้ได้แบบง่ายๆนี่คือตอนกลางคืนค่ะเราจะอาศัยแสงไฟในยามค่ำคืนหาสิ่งที่ต้องการเงียบขอบใจพอดีขี้เกียจหาบล็อกนะนะได้มา16บล็อกแน่ไปสิเงียบสนิทค่ะโคมไฟอะไรอย่างงี้ไม่มีปรากฏมาให้เห็นเลยฝนตกไม่ทั่วฟ้าฝนไม่ตกแล้วนายยิงเราไม่ถูกหรอกเรารู้เราเล่นเราจะบอกว่าเราเล่นกับนายมาตั้งเดินนานแล้วเรารู้หรอกว่านายยิงแม่นแค่ไหนสเกลตันมีแสงสว่างที่พื้นน่าจะเป็นเบาะลาวาแฮะว่าไปวิ่งตอนคืนมันก็ดีอย่างหนึ่งนะหลบหลีกอะไรที่อันตรายได้ง่ายเลยค่ะอุ้ยประท่าหน่อยขอบใจขอบใจ มาเป็นฝูงค่ะแต่ระหว่างกลางความรักของกิฟเฟอร์สองตัวท่านองนั้นล้อมรอบไปด้วยศัตรูที่จ้องจะทำร้าย โอ้แพ็ค3แพ็ค4เยอะจริงเช้าแล้วค่ะโอเคคืนหนึ่งก็ไม่ได้ยาวนานอ่ะนะขอบใจอยู่กันเป็นฝูงใหญ่เลยนะนายดีแหละโดดค่ะโดดสิ critical hit เขาว่าอย่างนั้นแหละอุ้ยถึบถอยมาเกือบเลยเนี่ยขอบใจได้คอปเปอร์ค่ะนี่ทิศใต้นี่ทิศเหนือเอ้ยนี่ทิศตะวันตกนี่ทิศใต้โอเคมุ่งหน้าทางทิศใต้ค่ะเพราะว่าตอนที่เดินมาเดินมาทางทิศเหนือใช่ไหมก็ต้องทิศใต้นี่แหละมันฝั่งก็เพิ่มดีนะเนี่ยถ้าหาร3ช่องค่ะก็ดีนะไม่ใช่น้อยๆเลยปกติจะไม่ค่อยกินมันสับย่างมันเป็นอะไรที่แบบเสียเวลาอ่ะต้องแบบไปเก็บมันฝรั่งมาเก็บเสร็จเอามาย่างอีกย่างแล้วถึงจะเอาเข้าปากได้ไงในขณะที่ถ้าเป็นแครอทเก็บปุ๊บกินได้ปั๊บเลยอ่ะนี่ค่ะดูสิตัวน้อยอ่ะไม่ได้เห็นลูกหมูมานานแล้วนะเนี่ยน่ารักเลยตัวน้อยมากถ้ามิวโดดขึ้นหน้าผาตรงนี้ไต่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนี้แล้วมิวก็ลงน้ำนี้มาว่ายข้ามน้ำข้ามทะเลไปโผล่หน้าขึ้นมาซะ
โดดขึ้นภูเขานี้ต่อจะเจออะไรคะนี่ไงคะประตูหลังบ้านเห็นปะแว่นว่างยังไงก็มาถูกแน่นอนถึงเลยค่ะโครงสร้างบ้านที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นอุ้ยเมื่อไหร่จะได้ตกแต่งบ้านสักทีเนี่ยโอ้ได้เนื้อมาเยอะมากค่ะ46เลยนะเนี่ยมาดูสีโดยเกณฑ์ที่มีครับเป็นกระดาษไม้เอามาย่อยเลยค่ะแล้วก็ครับต่อเป็นหนังสือโอ้โห31เป็นการเตรียมความพร้อมตอนนี้อยู่ได้เลเวล30เข้ามาแล้วโอ้สวยอ่ะบ้านแค่เห็นก็รู้สึกสวยแล้วอ่ะโอ้ต่างบ้านที่ไม่อยู่นะ ดีจริงๆเป็นแบบธรรมเนียมประจำอ่ะบ้านสวยหรูแค่ไหนก็อยู่ในซอกแคบโอ้ยมันจะสวยอะไรขนาดนี้คะเริ่มต้นในวันแรกอะวันแรกเลยได้ว่าหลังนี้มาแล้วมาคุยกับชาวบ้านกันดีกว่าค่ะจะหาขอบ้านหนึ่งหลังให้เป็นบ้านบรรลักษ์เถอะอ้าวติดอยู่ในซอกไม่ได้ขายของเตาย่างเนื้อมีประตูเปิดเข้าออกค่ะแค่นั้นเองปิดประตูไว้ให้นายโอ้โหออกไม่ได้เหรอเนี่ยไม่เข้าตามตอกไม่ออกตามประตูค่ะโอ้โหประตู2ชั้นใครสั่งให้สอนให้สร้างประตูอย่างนี้รู้สึกหมู่บ้านนี้จะไม่มีหรอกนะบ้านนันรักน่ะคิดว่าอย่างนั้นค่ะโดดขึ้นไปบ้านหลังนี้มี2ชั้นชั้นเดียวนี่นะแล้วชั้นล่างอ๋อยกสูงเฉยๆอ่ะเดี๋ยวจะโดนเบอร์รี่ไม่มีอะไรแล้วบ้านนายอ่ะเป็นบ้านอะไรเพื่อนมีกล่องอ้าข้าวกินก็ยังดีอ่ะทุกอย่างมองเห็นเป็นอาหารหมดเลยถามว่าเห็นแร่ไหมก็เห็นนะแร่ค่ะมิวเห็นเยอะเลยแหละเวลาที่วิ่งผ่านทางอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เก็บแร่ค่ะบางอย่างที่รู้สึกว่าเสียเวลาเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เก็บนะเพราะไม่ได้โลภที่อยากได้ทุกอย่างขนาดนั้นใช่ไหมเอาแค่ของดีมาก็พอแล้วของดีที่หาง่ายสะดวกและรวดเร็วค่ะมันคือความแตกต่างระหว่างผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่เนาะผู้เล่นนี่มีความรู้ค่ะเวลาที่เขาเห็นแร่ก็ใช่ว่าจะขุดทุกอย่างนะระบบสมองจะประมวลผลและว่าถ้าเราจะไปขุดแร่นี้จะต้องเสียเวลาในการขุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคุ้มค่าที่จะขุดไหมหรือว่าจะไปหาวิธีนู้นโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะหรือจะไปหาวิธีที่มันขุดได้ง่ายกว่านี้อ่ะโอ้โหโอ้โหมันคืออะไรอ่ะมันคือเจเนเรตพื้นมาอ่ะแล้วมันเจเนเรตภูเขานี้มาแล้วภูเขาก็ทับไปพื้นมันก็เลยแหว่งอย่างนั้นน่ะโอ้อะไรกันนั่นเลวีนค่ะเฮ้ย F3 F2 รู้เลยอ่ะมีรางรถไฟอย่างนั้นมันไม่มีไม่ใช่เลวีนสิอะเบนดอนไมจาบโอ้โหอุ้ยเอ็กซิลอดค่ะเห็นไหมเมื่อกี้เว็บๆอ่ะหายไปแล้วอ่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นนอนค่ะตัวเล็กๆอ่ะไปแล้วโอ้นั่นไงนั่นไงนอนสีชมพูโอ้เราจะต้องลงไปเอานอนแน่นอนไงนอนคือทุกอย่างนอนคือความสำคัญเหล็ก123 123คำนวณลงไงเนี่ยเราคงไม่แบบเสี่ยงกระโดดลงไปหรอกมั้งเอ้ยไม่ตายเตาเผาเผาไปด้วยไม้นี่แหละเผาไปนี่ไงได้แล้วค่ะอย่าบอกนะว่าหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันหายไวค่ะซอมบี้ด้วยตรงนั้นถ้าเราเห็นปุ๊บไม่ได้จับปั๊บนี่ปั๊บเดียวค่ะหายเลยแหละน่าเสียใจค่ะอุตส่าห์ได้เห็นแล้วว่านิดเดียวเองไม่ได้เอ็กซิลอตไม่เป็นไรอ่ะคือ
มันเป็นเรื่องปกติมากเวลาที่เขาเกิดมาแป๊บเดียวหายไปแล้วเป็นของแรที่น่ารักไงจะอยู่นานก็ไม่ได้จะต้องแบบหายไวหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะเฮ้ยป้อมโจรโอ้อุ้ยเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะโอ้โจรเกิดอยู่ฝั่งนู้นโอ้ป้อมโจรเกิดใกล้หมู่บ้านชาวบ้านมากแต่เห็นป้อมโจรละใกล้บ้านเราด้วยค่ะนี่แค่เรามีวิ่งตัดตรงนี้ค่ะโอ้ยโจรจ๋าโจรจ๋าไม่เอาจ้าสเกลตันด้วยไม่เอาลบอ้อมเงียบในที่ตรงนี้ค่ะมันดีหลายอย่างเนื้อภูมิประเทศเลยนะมีทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยอ่ะโอ้โหเสียดายแค่เสียเรื่องทรัพยากรนี่ค่ะที่หายากๆเนาะกลับมาอีกครั้งด้วยความพร้อมแล้วก็มีแค่สเกลตันกี่ตัวโอ้ยไม่ใช่มีสเกลตันมีโจรด้วยเอ้ยแงบมานี่มานี่มาดูสิโอ้โหกว่านายจะง้างเสร็จเพื่อนปิ๊กแน่โอ้โหขนาดป้อมโจรยังมีฟักทองให้เราอ่ะอะไรกันกล้าต่อบล็อกไหมเขาจะยิงเราถูกไหมมิวคิดว่าไม่มิวคิดว่าไม่มิวมั่นใจโจรเกิดน้อยมากค่ะแปลกๆบอมบัดกันนะก็ให้อยู่แค่นี้เองทำไมโจรเกิดน้อยผิดปกติอย่างเนี้ยสมบัติด้านล่างไม่มีหรอกมีแต่ด้านบนฮึบอุ้ยก็เกิดเยอะอยู่นะโอ้โหโจรบอกเอ้ยฉันจะยิงแกเสียใจนายอุ้ยไม่เสียใจถ้ายิงโดนยิงร่วงตกไปข้างล่างนี่ไม่ไหวนะไม่ไหวนะเอ๊ะทำไมมีแมวมาอยู่ตรงนี้อ่ะแมวมายังไงอ่ะข้อกำหนดของการเกิดแมวคือมันต้องเป็นหมู่บ้านชาวบ้านสิคะแปลกๆแล้วแมวทำไมมีแมวอยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าไม่ใช่หมู่บ้านชาวบ้านก็ต้องเป็นกระท่อมแม่มดไงแล้วแมวมาตรงนั้นได้ยังไงโอ้โจรค่ะโจรใช่ลังโจรก็อาจจะมีแมวใช่ไหมเต็มมันจ้าได้กระดูกปลาด้วยค่ะเป็นบนมิวเฮ้ยติดอยู่แล้วสินายตัวเดียวย่าโอ้เป็นแมวที่น่ารักมากได้แมวแล้วไม่ต้องไปหาไกลแมวบอกว่านี่ไงมาอยู่ใกล้ๆเลยน่าจะเป็นรังโจรนั่นแหละเป็นตอนเจเนเรตโลกค่ะอุ้ยเห็นแล้วก็ปลื้มปริ่มโอ้ยบ้านหลักแรกมันดีจริงๆนี่เฝ้าขึ้นหน้านี่แหละแล้วลองกิปเปอร์ไม่กล้ามาย่ำกลายแถวนี้แน่นอนมีแมวเฝ้าหน้าบ้านให้สูตรการตำโต๊ะอินชานค่ะต้องใช้เพชร2เม็ดไม่เหลือแล้วเพชรอุ้ยไม่มีทางเลือกค่ะต้องไปทดสอบความเกลืออีกแล้วโอ้ยให้ได้อย่างนี้สิทางลงก็ทำได้แค่นี้เองลงไปจากที่ขุดไปรู้สึกว่าทางไหนดีที่สุดใช่ไหมคะทิศนี้ค่ะทางทิศใต้เท่าที่ขุดนะแค่เพชร2เม็ดน่ะคงไม่ยากเย็นเซนเย็นอะไรหรอกใช่ไหมแต่อย่างว่าอะเวิลด์นี้เท่าที่ขุดมาน่ะเป็นเวิลด์ที่เกลือขุดไม่ค่อยเจอแร่ดวงไม่ค่อยมีอะทำบุญมาน้อยไปแต่ก็คงไม่ได้ร้ายเท่าไหร่มั้งอย่างน้อยตอนนี้ก็ได้อุปกรณ์ที่ทำจากเพชรแล้วปกติแล้วอาหารค่ะที่มันเพิ่มค่าอาหารเยอะอ่ะไม่ใช่ว่าจะดีนะเพราะว่าโดยนิสัยของผู้เล่นแล้วอ่ะแค่หลอดอาหารแล้วลด2หลอด3หลอดบางทีแค่ครึ่งหลอดค่ะก็กินอาหารแล้วไงไม่ได้รอหรอกว่าแบบจนค่าอาหารหมดเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยกินไม่ค่ะถ้าครบอิ่มก็เลยแบบสำคัญกว่านายเรามาหาเพชรนายเราไม่ได้มาหาเหล็กตายดินก็ขุดยากมีแต่แร่แข็งๆอุ้ยลาบิลาซูรีก็ยังดีนะมีคนเคยบอกว่าถ้ามีลาเพชรอยู่ตรงไหนมันจะมีเพชรแถวนั้นไม่รู้สิคะมิวไม่เคยรู้สึกว่ามันมีอ่ะ
ทำไมเราไม่เชื่อว่าตรงไหนมีลาพิสตรงนั้นมีเพชรใช่มั้ยคะเพราะว่าเคยลองแล้วค่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลดูก็ไม่ได้เห็นเขียนเลยว่ามันจะแบบมีนะไสยศาสตร์ Minecraft อย่างนั้นเหรอหรือว่ามันมีข้อมูลในเว็บไซต์ยืนยันหรือเปล่าคะอยากให้ Minecraft ลดความแข็งของริฟเลทลงไปนิดนึงค่ะให้มันอยู่ในระดับเดียวกับคอบอลโตนน่ะหรือไม่ก็กับสโตนน่ะรู้สึกว่าแข็งเกินโอ้เจอแล้วเอ้ยก็ไม่ได้เกลือนะเออก็ได้อยู่ค่ะก็ยังดีอุ้ยมาพร้อมกับเสียงอันน่ากลัวในเกม Minecraft จ้ะๆไม่เป็นไรได้มา4เม็ดคุ้มค่าค่ะเอนชานกันตรงนี้ดีกว่าวางไปค่ะแล้วก็วางโต๊ะเอนชานมาเลยนี่ล้อมเข้าไปจะล้อมที่ไหนก็ล้อมไปเสร็จค่ะอ่ะทุกความสวยงาม30เรียบร้อยฟอร์จูนขั้น2แน่ซิลทัพด้วยเอาอะไรดีฟอร์จูนสิยารออะไรต้องถามอีกเหรอกัน2ก็เอาเอ็นชันครั้งแรกโอ้ได้ประสิทธิภาพดีใจอ่ะมาเนี่ยเห็นไหมมันดีได้ฟอร์จูนกัน2ไม่ใช่กัน3ก็ดีค่ะเริ่มต้นได้ดีแล้วเนี่ยพอโดนบ่นเยอะเข้าเริ่มให้ของดีมาละได้เพชรมา4เม็ดเนาะใช้ไป2เลยอีก2ค่ะถ้าได้เป็นอีกสัก1เม็ดน่ะมาปุ๊บนี่น่าจะได้เอ็นชันอีกสักรอบเนาะ1 2บล็อกที่3โอ้โหนิ่มกว่ากันเห็นนี่เลยค่ะเอนชานของที่คุณต้องมีตอนแรกใช่ไหมคะขุดดิฟสเลตบนว่าแข็งตอนนี้ค่ะนิ่มขึ้นเยอะโอ้โหโอ้โหไถผ่านได้รัวๆเลยค่ะอุ้ยโอ้มีว่านะดวงเริ่มมาแล้วเออจัดสิคะ1เม็ดไปโอ้4เม็ดก็คือได้3ได้3โอ้โหโอ้โห9เอ็นไว้มันเริ่มมาแล้วเราคงไม่ได้โดนพ่อทอดทิ้งตลอดไปหรอกนะมุกพ่อทอดทิ้งค่ะก็เปรียบเสมือนปกติใช่มะมิวเป็นลูก GM ที่ดวงดีใน Minecraft ไงเวลาที่เจออะไรเกลือก็เหมือนจะโดนแบบพ่อ GM ทอดทิ้งแต่ทีนี้เราก็พยายามที่จะบ่นไว้อะว่ามันเกลืออะไรขนาดนี้มันไม่ได้เรื่องเลยทำไมถึงสร้างโลกอะไรมาได้ที่โหดร้ายขนาดนี้อะเดี๋ยวก็ดวงดีเองนั่นแหละ ใจไม่ดีบ่นเกมเข้าไว้เดี๋ยวมันใกล้ของดีมาพอเธออันเบรกิ้งเธอรูทติ้งก็อยากได้แต่ว่าพิกแอคสำคัญกว่าประสิทธิภาพก็อันเบรกิ้งด้วยนะนายจืดได้ทุกอย่างโอ้ขอบคุณค่ะโอเคนี่แหละเอาไว้ขุดไงแล้วพิกแอคเอ็นหนึ่งที่มีฟอร์จูนก็เอาไว้ขุดเฉพาะพวกแร่ค่ะเออแล้วนี่แหละขุดทุกอย่างโอ้โหได้ครบเลยเป็นแมวที่ดีอ่ะในวันนี้เนาะก็ได้รับการเอ็นซานแล้วอุปกรณ์ดีขึ้นเลยค่ะแต่ว่าชุดก็ยังเป็นชุดเหล็กอยู่เลยมีแค่รองเท้าที่เป็นเพชรเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในออชูรอดพาร์ทต่อไปค่ะตอนนี้บ๊ายบายค่ะ